วัสดีครับผมกับเรา2คนอีกครั้งนะผมปีชานะครับผมมาเลยครับต้องบอกว่าถึงเวลาของเขาแล้วครับผมสำหรับไอดอลของวงการบาร์เบอร์ต้องบอกว่าคนนี้จะเป็นท็อปๆเลยร้านชื่อว่า Free Barter Free Barter นี่คือร้านในตำนานเลยนะใช่เพราะว่าร้านแรกๆในประเทศไทยป่ะใช่แบบเป็นคนที่ชื่นชอบจริงๆอ่ะใช่เป็นคนที่มีสกิลแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยต้องบอกว่าประวัติเขาเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่าว่าเขาผ่านอะไรกันมาบ้างชื่ออะไรเนี่ยบอกเขาหน่อยไหมคุณกุ้ยกุ้ยนะครับพี่กุ้ยของเรานั่นเองครับทุกคนเรียกว่าโกกกุ้ยและอีกคนหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาอีคิวดังอีคิวใบมีดดอกโคถึงแล้วครับพี่ชาถึงแล้วร้าน Tree Butter Tree Butter ครับผมร้านในตำนานตั้งแต่2013โอ้ตอนนั้นยังผมยังไม่เกิดเลยถ้าเป็นหนังโปนี่คือเขาคือช่างแอร์ถ้าวงการบาร์เบอร์ต้องเป็น Tree Butter ครับเดี๋ยวต้องเข้าไปทำความรู้จักกับพวกเขาดีกว่าโอเคสวัสดีครับคือทั้งแอร์ได้ตำนานทั้งหมดครับผมวงการ AV ครับผมไม่เล็กนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับทีมนี้แล้วครับแก๊งนี้เขาบอกว่าแบบสุดยอดฝีมือของเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันครบหน้าแล้วครับทั้ง4คนนะครับเอาขอเสียงปรบมือหน่อยสวัสดีครับโอกุ้ยเดอะบาร์เบอร์ครับครับคิวครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับแบรนด์ครับคือต้องบอกนี้ก่อนครับคือเราไปสัมภาษณ์นอกจากของเบลนะทุกคนจะบอกว่าไอดอลเขาเนี่ยโอ้คุยโอ้คุยตลอดหลายคนใช่แล้วก็เป็นไอดอลของบาร์เบอร์หลายๆคนที่บอกว่าท่านนึกถึงบาร์เบอร์ในเมืองไทยเนี่ยคือใครเราก็ต้องบอกว่าอีกคนนึงที่เขาชื่นชอบครับคิวอีคิวสั่งนะอีคิวเขาบอกว่าชอบมากแล้วเราอยากมาสัมภาษณ์ครับมากคิวเขาแน่นมากกว่าจะจัดคิวเจอกันพวกเราที่โอ้โหผ่านมาเป็นเกือบ2ปีแล้วเนี่ย2ปีโอ้โหเขาบอกว่าขอบคุณมากที่ให้รายการเราคิวแค่ที่เงินคิวเที่ยวนะเที่ยวแน่มองเมงนะทุกคนอยากจะรู้จักเขามากกว่านี้คำถามแรกเลยทำไมเป็น Tree Butter ใครเป็นพี่คนโตครับเนี่ยผมครับโอเคทำไมถึงเป็น Tree Butter ครับ Tree Butter คือเรียนตัดผมที่หัวลำโพงใช่ไหมพอเสร็จจากหัวลำโพงก็มาตัดผมให้เพื่อนที่สยามเพื่อนเป็นเจ้าของร้านดีเจสยามเนี่ยเราก็มาโม้เขาว่าเอ้ยเนี่ยไปเรียนตัดผมมาแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนพ่อแม่เพื่อนเขาว่าแบบเอ้ยเห็นดีด้วยว่าให้ตัดหน้าร้านเสียบปลั๊กไฟตัดหน้าร้านอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีแบบนิตยสารลุคเกอร์นิตยสารชีสมาถ่ายเราอะไรเงี้ยคิวมันเห็นแล้วในหนังสือแต่ว่าตอนนั้นอะคิวเป็นช่างอะคิวมีร้านอยู่พอเสร็จปุ๊บคิวเหมือนคิวเห็นแล้วเราในหนังสืออะไรเงี้ยเห็นว่าเราตัดผมแล้วหรืออะไรแล้วก็ตามเงี้ยแล้วก็ผมมาไปใช้บริการร้านที่คิวเป็นช่างแล้วอ๋อร้านอะไรครับตอนนั้นเนื้อว่าเสียงใครนี่เด็กอยู่สยามพิทยาพิทยาท่านนั้นเป็นช่างแล้วแต่เรามาเจอเขาในลูกเกอร์ใช่ครับโอเคแล้วไงต่อแต่ว่าผมไปก็ไม่ได้ไปตัดแต่คิวนะตัดกับพี่แจ็คคุณไปตัดพี่แจ็คแต่ว่าผมมาตัดอยู่ข้างพี่แจ็คกรี๊ดเขาชื่นชอบเขาดูเอฟซีพี่เขาก็คือแบบเท่ดีอะไรเงี้ยพอเดินออกจากร้านผมก็ถามพี่แจ็คแจ็คบอกเนี่ยเมื่อกี้แม่งเป็นช่างโคตรดังอยู่ในพารากอนอีกวันนึงผมก็ไปเดินเลยพารากอนไหนวะอยู่ไหนวะไม่เจอรถน้ำใช่ไหมหาไม่เจอมันมาเจอผมอยู่หน้าดีเจสยามนี่แหละเขาก็มายืนดูเลยเราก็จำได้เลยเขาก็เดินเข้ามาเอ้าผมคิดว่าพี่เก่งแล้วเลยไม่ว่าตอนนั้นมันแบบลุกก็คือดูตัดเก่งแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้มันเหมือนกับเราตอนที่ไปเรียนส่วนตัวด่าพี่เขาเลยแต่ว่าผ้าคลุมสีแดงกันไกลขาทองผ้าคลุมสีแดงด้วยเหรอชัดเลยสีเลยเหมือนผมตอนเริ่มเรียนเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วพอหลังจากนั้นก็คือเหมือนก็รู้จักกันมาเรื่อยๆแต่ว่าผ่านมาประมาณสักสองปีได้มั้งผมเรียนจบมหาลัยพอดีแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าจะยึดตัดผมเป็นอาชีพจริงจังหรือเปล่ารู้แค่ว่ายังไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีญาติอยู่ที่อังกฤษก็เลยแบบบอกแม่ว่าให้ท่านเรียนจบรับปริญญาเสร็จแล้วจะไปอังกฤษนะก็มาบอกคิวเนี่ยคิวก็บอกเฮ้ยพี่เปิดร้านตัดผมก่อนเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กแล้วพี่ค่อยไปแต่ตอนแรกคือมี2คนอะไรเงี้ยแล้วมันทูบาร์เทอร์แล้วเหมือนกับว่าแบบการเปิดร้านตัดผมเขาถือเคสกันมั้งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่รู้มาจากคิวมาจากผมหรือมาจากแม่คิวก็ไม่รู้ว่ามันต้องเป็นเล็กคี่อะไรใช่แล้วคือคิวก็มีช่างที่สนิทอยู่ที่เนเวอร์เซลคนรุ่นกันก็เลยชวนมาก็เลยเป็นทรีบาร์เทอร์ตั้งแต่ตอนนั้นมาคือด้วยความภาพลักษณ์ของ
คุยกับโอโคุยก่อนแล้วคือตอนนั้นโอคุยก็ถ่ายสื่อด้วยป่ะลุคเกอร์ทำไมถึงชอบแบบพวกลุคเกอร์เนี่ยอะไรก็ชอบแต่งตัวนะครับมันก็มารวมๆกันอย่างเงี้ยชอบแต่งตัวการตัดผมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งตัวนะเราชอบเล่นดนตรีแต่ก่อนมาตัดผมก็ร้องเพลงกลางคืนมาก่อนเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปเรียนที่อินเดียมาก่อนม.3เนี่ยแหละครับแต่ก่อนก็แบบเหมือนอยากเล่นดนตรีอยากเป็นล็อกซ่าแบบแต่ว่าแม่เขาไม่อยากให้เล่นดนตรีเขาเห็นว่าครอบครัวการเรียนไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบไปนอนบ้านเพื่อนบ่อยหรืออะไรเงี้ยพอเกรดม.3มันออกมาไม่ดีแต่ว่าแม่เขาเหมือนแม่เขาชอบไปเที่ยวอินเดียเขาชอบไปทำบุญไปแสวงบุญด้วยที่เนี่ยน่าเรียนโดนแม่หลอกไปแล้วเราก็แบบเฮ้ยอยากไปเรียนเมืองนอกภาพในฝันเราหูเรียนเมืองนอกเท่อะพอไปเรียนมันเป็นหอรวมอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มีหมวกมาลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปปุ๊บไปลงเมืองหลวงนั่งรถอีก7-8ชั่วโมงอะก่อนจะถึงโรงเรียนเลยไงเป็นหอเขาก็ให้ผมไปสอบเทียบตอนนั้นอยู่ม.3แล้วไปสอบเทียบแม่งให้ผมอยู่ป.6ไอ้นี่ก็คือสอบปกติแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษไงก็เลยกลายเป็นป.6ก็เลยเหมือนกลายเป็นช่างตัดผมประจำที่นั่นเลยพออยากกลับมาก็เหมือนมีเพื่อนไปจากไทยอีกไอ้นี่ก็เกเรมากเหมือนกันเลยเหมือนถูกแม่ส่งมาดัดสันดานเหมือนกันเลยเงี้ยนั่นมาอยู่ได้สัก2อาทิตย์ได้มั้งก็ชวนผมว่าเอ้ยเราต้องกลับไทยแล้วเราต้องทำอะไรทุกอย่างตอนเช้าวิ่งจ็อกกิ้งใส่ชุดจ็อกกิ้งไว้ข้างนอกใส่ชุดเที่ยวไว้ข้างในเราก็วิ่งเสร็จแล้วเขาวิ่งวนรอบเนี่ยเราวิ่งโบกแท็กซี่เข้าเดลีตอนนั้นปากกระเป๋าวะตะปงกระเป๋าวะไม่มีทิ้งเลยแต่ว่ามีเงินสดถ้าต่อก็ไม่มีเดี๋ยวไปปุ๊บซื้อตั๋วกลับเลยไอ้นี่ไอ้ขี้น้อยสามคนเมียคนละแบบถ่ายถึงก็พักนอนโรงแรมคืนหนึ่งเขาก็ตามมาเจอเลยเราก็บอกเราอยากกลับไทยเนี่ยอีกสักประมาณเดือนนึงเขาก็ส่งกลับไทยแค่นี้แต่ว่าพอกลับมาก็เหมือนมาบอกเพื่อนว่าเอ้ยอยู่ที่นู่นอ่ะเราตัดผมมันเองก็เหมือนก็ตัดมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเจอกับเบลลิตเติ้ลบอยก็คือไอ้เบลตามไปตอนผมเรียนเย็บผ้าใช่แค่เขาบอกอยู่แบบพยายามที่แบบจะทักพี่เขาแต่พี่เขาก็โดดเรียนมาดีไปสมัครเรียนตัดผมที่เดียวกับคุยโอ้โหไปวันแรกก็ไม่เจอให้แฟนผมไปเดินดูมีไปเดินดูดิวันนั้นคุยโดดเรียนไปนั่งหลังพี่คุยเลยแบบก็เลยจัดพี่คุยพิกซะเลยแล้วก็ดูดโอ้นี่เรื่องหนักก็เยอะมากนะสำหรับพวกคุยนะและของคิวอ่ะของคิวบ้างดีกว่าคิวมันมามีตอนหลังจะเจอแล้วเริ่มต้นก็ปกติที่เรียนอยู ม.4 แต่ว่าก็คือไม่รู้ว่าชอบอะไรผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่มั่นใจชอบพี่แล้วมันก็หมดเลยสับสนเลยทีเนี้ยประมาณช่วงม.4 เกิดมาครับผมก็ขอพ่อเรียนพิเศษเลยพ่อผมก็เลยไปหามาเลยครับมีเรียนตัดผมกับเรียนนวดแผนไทยก็เลยเลือกเรียนนวดเกือบแล้วเรียนตัดผมโอเคแต่จริงก็ไม่อยากไปเรียนเท่าไหร่แต่นี้พ่อถ้าไปเรียนคือพ่อจะให้ตังค์200 300คือไปเรียนให้มันจบอาทิตย์ละครั้งเรียนมาผ้าหลุดวะก็คือไปเรียนเรื่อยๆทำอยู่แบบนั้น2ปีอย่างเงี้ยพี่ตอนไปเรียนมหาลัยพ่อผมก็จับแยกปกติก็ต้องเรียนม.รังสิตถ้าอยู่ม.รังสิตพ่อผมให้ไปเรียนนู่นพัฒนาการแล้วผมก็เนี่ยเดินไปแถวนั้นอ่ะสำรวจพื้นที่จนเจอร้าน Never Say Cut ผมไปเจอพี่แจ็คพี่นบแล้วก็พี่เหน่งแล้วก็พี่เชษฐ์4คนที่เป็นแบบตำนานที่อยู่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับผมก็ทักไปทาง Facebook ครับช่างไหมครับตอนนั้นเราก็มีพอมีบ้างสกิลของเราใช่ผมรู้ว่าผมตัดได้แล้วปั๊บผมก็นัดคุยผู้จัดการนัดคุยเลยไปตัดสกินเฮดเบอร์2อ่ะสั่นไอ้เราทำไม่ได้ผมก็บอกใครเข้ามาเลยไม่รับกูเลยหายไป2อาทิตย์อ่ะผมก็ไปเล่นได้ของผมแล้วเขามีสายแปลกๆโทรมาของโทรมาอย่างไม่ว่าเซ่ครับพี่เวรับคุยอุ้ยยังได้เจอพี่เวรจับมือพี่เวรไทเทเนียมอ่ะพี่เหรอเฮ้ยแบบไปล้างเลยทำงานร่วมกันผมก็เลยแบบอุ้ยพลังแม่งมาว่ะเกมแล้วตอนเป็นช่างคาร์บอนได้ไงครับผมเจอแรกๆผมเจอเนเวอร์เซย์ก่อนเลยครับทุกปิดเทอมผมเป็นคนต่างจังหวัดปิดเทอมผมที่มากรุงเทพแล้วผมก็จะไปเนเวอร์เซย์ตลอดเข้ามหาลัยผมเรียนดนตรีครับแล้วมันก็จะตัดผมกันเองเนี่ย
ีผมก็ไปเฟ้นหาว่าใครตัดดีผมก็จะไปลอกเขาไปเรื่อยแบบว่าคือตอนนั้นเราชอบตัดผมแล้วตัดผมใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นมันตัดสกินเฮดแล้วแบบว่ามีแก๊งสกินเฮด4-5คนสลับกันตัดให้ผมมี Facebook พี่กุ้ยมี Facebook คิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแชทอันนึงมันเด้งมาว่าแบบเราจะเปิดร้านตัดผมนะจริงๆกล่าวว่ามาลอกอยู่แล้วมาดูว่าก็ตัดได้อะไรเงี้ยผมก็นั่งดูก็ขอคุยกับเขาไปเรื่อยคุยมั่วๆไปแล้วแจ๊ะไม่อายเนาะอายเขาแต่ว่าแล้วตอนแจ๊ะเรื่อยอยู่ที่สาขาเขาเขาดูเขาตัดผมไม่ใช่รู้ไหมว่าเขามาทำอะไรแบบไม่รู้ก็เห็นเป็นเด็กนักศึกษาอ๋อเป็นนักศึกษาอยู่เด็กนักศึกษาเล่นดนตรีรู้เขาว่าเล่นดนตรีแต่ตัดผมเสร็จแล้วมันก็ไม่ยอมไปมันก็นั่งอยู่ในร้านอย่างเงี้ยจนถึงตีงงเงี้ยก็นั่งคุยก็มีหลายคนแต่ก่อนมีหลายคนที่เป็นช่างปัจจุบันเนี้ยที่พวกที่นั่งอยู่ในร้านมีพี่วุฒิอ่ะพี่รู้จักพี่วุฒิป้าที่อยู่ติ๋วซื้อยาคูมาให้ทุกวันยาคูจีบยาคูยาคูผมเมมชื่อแกวุฒิยาคูเราเริ่มต้นยังไงครับเรียนไม่จบนะครับที่นี่ยังไม่ถึงที่นี่ยังมันรวมตัวอะไรกันวะเนี่ยแล้วให้ต่อแล้วก็ควรจะหาอะไรทำสักอย่างนึงครับในเมื่อไม่เรียนแล้วอะไรครับพ่อก็ไปให้เรียนตัดผมกับคนที่พ่อรู้จักกันที่ไหนครับที่ต่างจังหวัดครับที่ระนองอีกอย่างนึงผมรู้จักกับเขาเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันที่ไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันหรอที่ระนองโรงเรียนเดียวกันเลยก็มีวันนึงพี่เจมส์เขาก็ชวนให้ทำด้วยกันก็คือเจมส์มาอยู่ที่นี่แล้วใช่ใช่ก็เลยดึงหมดแวนเข้ามาไม่ใช่เจมส์อยู่ที่นี่แล้วตอนนั้นเจมส์ไปโดนซื้อตัวเป็นผู้จัดการอีกร้านหนึ่งโอ้โหด้วยมันนี่คือทำได้ทำได้เป็นผู้จัดการอีกร้านนึงแล้วก็เลยเอาอะไรนี่แหละไปทำงานด้วยใช่ใช่ร้านเจ๊งโอ้โหเราก็เงินแบงกลับมาเล่นเหมือนเดิมใช้สูตรมันเล่นเหมือนเดิมโอ้โหเป็นไงบ้างที่กินกาแฟเฮ้ยผมออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้ามาที่นี่ผมมีคำถามนึงที่ค้างไว้คือทำไมทุกคนถึงอยากจะรู้จักอยากจะมาทำงานด้วยทำไมอ่ะถึงซื้อคายาคูมาตลอดเซ็กซ์ผิวสุดไม่แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้หวังอะไรหรอกหวังมันบอกมันหวังแต่ผมที่เราท้าใช่แต่ว่าตอนนั้นมีแค่3โต๊ะผมไม่ได้หวังจะเป็นช่างที่นี่แล้วเอามาเอาที่เราดูดังว่าด้วยที่ช่างแคร์เตอร์ป่ะด้วยแคร์เตอร์ของโอคุยอ่ะแบบการแต่งตัวการใช้ชีวิตตอนนั้นคิวว่าวินเทจทุกคนวินเทจหมดอ่ะขนาดผมตอนเจอพี่กุ้ยแบบยังอยากรู้จักเลยอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบตอนนั้นมันไม่มีช่างที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมพี่มันเหมือนเจอเพื่อนคนผมว่าคนที่เข้ามาก็คงรู้สึกแบบเพราะว่ามีแบบวัยรุ่นที่เข้ามาแต่ถ้าผมมองย้อนดูตัวเองครับผมคนบ้าลุงก็แต่งตัวเหมือนไปงานแต่งทุกวันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมกลับไปทําที่บ้านใช่มั้ยแล้วก็โต๊ะจะว่างอยู่โต๊ะนึงก็คือแบบเตรียมช่างละก็มีเจมมีพี่คนนึงชื่อพี่ก๊อฟมีเปลมีเปเล่หูเตรียมไว้เยอะครบเลยนะ7คนนะคือแบบโอ้โหเปิดการรวยแน่นอนแล้ว7คนน่ะว่าก็ทําร้านแบบสไตล์แบบเนี้ยเรียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปทําที่บ้านก็ตัดอยู่แบบตัดคนเดียวอะไรเงี้ยมาถึงก็เข็นรถที่เราว่าแม่งวินเทจมาจอดหน้าบ้านปุ๊บตัดผมรอลูกค้าตัดก็ตัดเหมือนกันตัดวันนึง7-8คนเหมือนกับที่อยู่ร้านนี่แหละแต่ว่าวันที่ร้านที่จตุจักรเปิดเป็น7โต๊ะแล้วเรากลับมาแล้วนั่งเรารู้เลยว่าที่เราทําอะไรลงไปวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกผมคือเราไปให้ความรู้สึกว่าการมีภาพลักษณ์แบบนั้นมันจะแบบมีความสุขอะพอจริงๆแล้วคือแบบเอ้ยจริงๆการได้แบบมาเจอคิวมาเจอเจมมาเจอแวนมาเจอพี่ก๊อฟมาเจอเบลเอ้ยจริงๆมันแค่นี้เองนี่หว่ามีความสุขคือทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองไปพอหลังจากนั้นมันอีโก้มันเริ่มลดลงอะเราถือว่าเวลาคนถามว่าไอ้ชีบาร์เทอร์เป็นร้านตัดผมแบบแนววินเทจเราคุณเดาไอ้มันไม่ใช่นะมันนั่นคือแบบสไตล์ใครสไตล์มันแต่แค่เหมือนเรามาแบบมารวมกันอยู่แล้วก็ผมก็ตัดในสไตล์ผมเลือกผมก็ตัดสไตล์ผมคิวก็ตัดสไตล์คิวเจมก็ตัดสไตล์เจมซึ่งมันไม่เคยมีการสอนที่เป็นหลักสูตรแบบเป๊ะออกไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบพอมีวันนึงตื่นมาทุกเราแบบเปิดตู้รองเท้าเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วแบบไม่รู้จะใส่อะไรแล้วแบบมันก็กลับมาสุดท้ายทุกวันนี้ก็คือแบบใส่แค่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าหนังอะไรแล้วแบบรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเราอยากเห็นภาพเราอย่างเงี้ยตอนเราแก่แล้วเรามาเราก็จะเห็นนะคิวแต่งตัวสไตล์เขาเจมแต่งตัวสไตล์เขาซึ่งแต่ก่อนผมพยายามเฮ้ยคิวต้องอย่างนี้นะเจมต้องอย่างนี้นะจะพยายามให้มีแบบยูนิฟอร์มแบบมีแพทเทิร์นของมันว่าแบบต้องเป็นอย่างนี้ต่างชาติอะไรเงี้ยให้มันเหมือนในรูปที่เราเสพมาตามกูเกิลแต่ว่าเรฟเฟอเรนซ์เลยแต่ว่าความเป็นจริงคือแบบมันไม่ใช่อย่างนั้น
บริเวณกูโคตรร้อนเลยใช้ชีวิตลำบากถ้าถามว่าเป็นร้านตัดผมแนวไหนแล้วก็บอกว่าเราเป็นร้านตัดผมชายช่างแต่ละคนก็จะมีแบบคาแรคเตอร์วิธีการตัดของเขาซึ่งผมว่ามันไม่เหมือนกันก็แปลว่าเรามีความสนุกมากขึ้นมันก็เหมือนแบบพอลงดีเทลมันก็จะมีวิธีเหมือนที่ขัดแย้งกันแบบว่าผมว่าคิดในใจว่าทำไมเจมมันตัดอย่างนั้นทำไมคิวมันตัดอย่างนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นวิธีที่ถูกหรือผิดหรือเปล่าหรือวิธีที่เราตัดอาจจะผิดแต่เราชอบตัดเนี้ยรู้สึกว่าวิธีนี้มันเร็วแล้วมันง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของแผงมาแล้วล่ะมันเป็นยูนิคไงเป็นสไตล์ของแต่ละคนจริงมันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วเรื่องพวกนี้คล้ายๆงานศิลปะใช่ไหมครับเวลาแบบเอ้ยใครลงสีตรงไหนก่อนตัดผมมันก็คล้ายๆกันขอให้ลูกค้าแฮปปี้ก็จบละใช่แล้วผมถ่ายประเด็นนึงที่แบบผมจำได้ว่าเป็นเราจัดงานที่เป็นตอนแรกมาเป็นไงเล่าตอนนั้นให้ฟังหน่อยดิคือปวดหมอนเออเกิดอะไรขึ้นอยากรู้มากตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบไม่เกิดขึ้นมาได้ไงผมมีรุ่นน้องผมเรียนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วร้านนี้เราก็ติดตามมาแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ผมอยากได้โปสเตอร์อยากได้โปรเมสเลยก็ฝากรุ่นน้องซื้อกลับมาแล้วเขาก็ถามว่าซื้อไปที่ไหนผมซื้อไปประเทศไทยเนี่ยเหรอโปสเตอร์อันนี้ป่ะอันนี้เลยเหรอโหใช่ใช่อันนี้เขาตอนด้วยเขาเซ็นมาให้แล้วไอ้ตอนก็มาปุ๊บเขาก็เลยถามว่าเอ้ยเป็นร้านอะไรเวลาไอ้รุ่นน้องของเขาเปิดให้ดูเป็นร้านนี้นะมีอยู่ที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนเจอเพื่อนแหละมั้งแบบเหมือนเจอเขาเฮ้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันเขาเลยอยากมาแต่ว่าก่อนหน้าที่โคเลมจะมาจะมีนอร์แมดมาก่อนโอเคนอร์แมดก็จะเป็นช่างจากอังกฤษที่ได้สปอนเซอร์มาแบบไปตัดตามนอกสถานที่ทั่วโลกใช่แล้วเขาก็ถ่ายวีดีโอไปโพสปุ๊บทางสปอนเซอร์เห็นบอกว่าอยากเอาด้วยถ่ายคำแบบเนี้ยมีสปอนเซอร์จากทีวีประเทศฮอลแลนด์มาช่วยจัดงานอะไรหน่อยไหมตอนนั้นก็ไม่มีใครเป็นเรื่องจัดงานแต่ว่าพี่กุ้ยอ่ะรู้จักกับพี่จอนพี่จอนไปบอกพี่จอนเป็นลูกค้าพี่กุ้ยจอนก็ทำอีเวนต์อยู่เลยจอนก็เลยจัดไปเข้าไปที่ตึกอะไรไม่รู้อ่ะไปขอสปอนเซอร์เจมสันเหมือนกันพี่จอนก็เข้ามาช่วยพี่จอนเนี่ยงานมันก็เลยเกิดขึ้นคือตอนนั้นคือแค่คาดหวังว่าเอ้ยแบบมีคนมาก็ดีใจแล้วเองใช่สรุปว่ามากี่คนมาเยอะอ่ะล้นนะคือร้านอยู่แล้ว20คนก็เต็มร้านแล้วอ่ะมาเป็นร้อยไม่ได้คิดไม่ได้คิดไงว่าแบบแล้วใต้ดินแม่งก็แบบเงียบๆใต้ดินคือคลักเลยวันนั้นว่าทำไมถึงมาเขาบอกว่าแบบพอเขาเห็นร้านเราเปิดเขาเหมือนบอกว่าเห็นตัวเองสมัยก่อนอย่างนี้เขาก็สนุกเขาเขาได้มาเปิดโลกใช่แล้วก็ได้เจอเพื่อนไงแต่หลังจากนั้นคือตั้งแต่คลิปวิดีโอออกไปพีคเลยเปิดโลกจัดเลยพี่ทีนี้มากันทั่วโลกเลยมาทั่วโลกช่างเดี๋ยวทั่วโลกมาแบบประเทศอะไรวะเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าผมต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะขนาดเนี้ยแต่พอมาจากหลายประเทศเนี่ยมันก็เริ่มเขากลับไปเราประทับใจอะไรเงี้ยแค่เราแค่แบบมาเมืองไทยเมืองยิ้มมึงมาพากูไปกินข้าวอีกไม่ได้คาดหวังเลยนัดยิ้มกันตลอดเลยนัดยิ้มเลยไงนะไม่ประเทศอะไรบ้างที่มาอเมริกาอเมริกาเนเธอร์แลนด์เยอรมันยุโรปอ่ะพี่สิงคโปร์ส่วนยุโรปส่วนยุโรปแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นเอเชียมาช่วงนี้ก็จะเป็นเนี่ยสิงคโปร์มาเลจีนมาทุกประเทศแหละพี่เรื่องพวกนี้สอนอะไรเราได้บ้างแบบอยู่มันก็มาผมว่าเรื่องจริงใจสำคัญว่าตั้งใจที่จะทำโดยที่แบบทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเราไม่ต้องทำเพื่ออะไรแค่เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วผลลัพธ์มันออกมาคือไม่มีใครเสียคือมีเรื่องดีๆเราก็แค่ทำดีใจด้วยดีใจดีใจด้วยนะถ้ามึงทำได้ดีก็ดีใจด้วยต้องอย่างจบสังคมเราก็ดีรับรับทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำมันนั้นอะไรเงี้ยผมก็จะมีสตินึงว่าเอ้ยเนี่ยปล่อยให้ความสุขนำทางเชื่อว่าแบบต่อให้ปลายทางจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าแบบระหว่างทางเรากอบโดยความสุขนั่นน่าจะคือความสำเร็จนะแค่ให้ความสุขนำทางผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอตอนนี้ครับช่างเจมครับจะตัดผมให้ลูกค้าทรงนี้ไงครับวางแผนยังไงเลยก็จะไล่เฟดตรงนี้ครับเป็นเบอร์ศูนย์ไล่ขึ้นไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าเหมือนไม่เฟดนะแต่จะเฟดนิดเดียวแค่ช่วงตรงนี้อันนี้เพลงใหม่เกสโนวาหรือเปล่าครับเฟดเหมือนไม่เฟดไม่ได้เปิดดูเลยวะไม่มีใครเล่นนะแต่ผมช่างเจมมันเท่วะพี่โดเดนหรอกปะเป็นผมดัดนะครับเป็นดัดแบบอาม่าเนี่ยแล้วหมุนๆเอาอ๋อเหรอเราทำเองเหรอแรกดัดแบบอาม่าให้ร้านแล้วที่เราหมุนเองครั้งแรกของช่างเจมนะครับกับแบตเตอรี่แบ็คบีนะครับซีรีส์สองนะครับเคยใช้ป่ะไม่เคยไม่เคยครับนี่ครั้งแรกเลยเพราะฟันแบบนุ่มเจ๋งเลยที่นี่เขาตัดแห้งนะไม่ต้องฉีดน้ำเลยแล้วแต่ทรงนะถ้าบางทรงก็ต้องฉีดอย่างนี้นี่คือเบอร์อะไรนะเบอร์ศูนย์
เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ที่นี่คือคนที่เป็นลูกค้านี่เป็นส่วนมากเป็นวัยไหนครับ30อะไรอย่างเงี้ยมั้งครับ25ถึง30อาจจะทำนองเดียวกันโลเคชั่นตรงนี้มันเป็นเรื่องของ MRT ไงเดินทางง่ายพนักงานเดินทางมากันเยอะมากคนละข้างไม่คิวเอาละมันจะริ่งกันละเทคนิคในการตัดผมอย่างนี้มีไหมต้องตวัดเข้ามืออะไรอย่างงี้ป่ะถ้าอยากได้ไกด์ไลน์ก็ไม่ต้องตวัดก็ได้นะก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็คือวัดเส้นวัดกรอบไปเลยแต่บางคนถ้าแบบรุ่นเก่าๆหน่อยเค้าก็ทำแบบทำทีเดียวขึ้นไปได้เลยเปลี่ยนเป็นช่างผมมานานขนาดไหนล่ะผมเริ่มตัดตอนกีบาเทอร์เปิดได้ประมาณ3เดือนเองโอ้จะครบรอบ7ปีแล้วนี่ประมาณนั้นน่ะนี่เราใช้หวีละไม่ใช้เบอร์รองนะครับปกติใช้เวลาเฟดแบบเฟดแค่นิดหน่อยครับเวลาผมทำไกด์ผมทำแบบเขาไม่ถนัดคือถ้าใช้แบบว่าเหมือนที่เขาชอบใช้กันผมไม่ได้ฝึกมาอย่างนั้นนะผมทำไม่เป็นก็คือเราก็ใช้เทคนิคของเราแหละที่เราเรียนรู้มาแล้วเราได้มาทำงานกับอย่างอุ้ยกับคิวเป็นไงบ้างตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นสนุกด้วยแล้วก็ตัดไม่ได้นะแต่ว่าก็อยากมาแต่ว่ามันไม่รู้จะเรียกว่าอาการนั้นว่ายังไงแต่มันรู้ตัวเองว่ามันทำไม่ได้แต่ว่าก็มาก่อนตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนลบลายตรงที่เป็นคือข้างบนกับข้างล่างที่เชื่อมกันเรามีเทคนิคในการปรับฟันยังไงบ้างครับผมจะตัดเปิดฟันให้มันแบบว่ากินผมเยอะๆเอ้ยกินผมเรียกอะไรนะกินน้อยๆก่อนแล้วไล่กลับลงมานี่เราลบเปล่าละไม่ได้ไปใช้กันไกลแล้วนะนี่สลับมาใช้กันไกลนะครับเพราะอะไรช่วงนี้ต้องใช้กันไกลครับต้องการเหมือนจะไล่ขึ้นไปให้มันเชื่อมกันครับถนัดมือซ้ายใช่ต้องใช้กันไกลของคนมือขวาก็จะเนียนนะแต่เหมือนเทคนิคของผมชอบมองในกระจกมากกว่ามองตรงนี้แล้วผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันเนียนเลยอ่ะแต่ถ้าเรามองตรงนี้มันจะเนียนตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัดเลยมันจะแบบเนียนเลยด้วยไฟหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเรามองตรงแบบตัดย้ำๆที่เดิมแล้วมันไม่ได้มองตรงนี้มันจะแป๊บเดียวก็เนียนละแล้วเกิดช่างเจียมไม่ได้เป็นช่างวาดรูปนี่จะทำอาชีพอะไรครับไม่ได้เป็นนักดนตรีครับนักดนตรีใช่มันได้ตัดผมเน้นตอนช่วงเคอร์ฟิวปีไหนวะเนี่ยปีรัฐบาลเนี่ยครับตอนนั้นนักดนตรีไม่มีงานเล่นเลยมันก็เลยนะเริ่มจริงจังตัดผมจริงจังแบบแล้วขอบคุณพี่ตู่ที่ทำให้เรามีเวลาในการตัดผมพี่ตู่ของเขาใช่ครับผมถามจริงเหรอร้านตัดผมร้านเนี่ยสาวๆติดเยอะไหมช่างตัดผมเนี่ยไอ้สองคนข้างหลังเนี่ยเยอะไหมมีบ้างนะยังไม่สูงเลยบางทีก็มีเด็กเดินมาอ๋อเหรอเมื่อกี้เนี่ยเหรอกี้ใครมากกว่า2คนเนี่ยโอ้คุยกับไอ้คิวอ่ะคุยที่คุยแต่พี่เขาก็ไม่ได้แก้ข่าวอะไรนะเขาก็ปล่อยไปโอเคไม่แก้ข่าวไม่ทำผิดไรแก้ไหมเดี๋ยวว่าแต่ช่างเลยบอกว่าพิธีกรเนี่ยเอาด้วยมาเล่นไหมครับคาดพิงถึงมึงว่ะปีเข้าใจอ่ะทุกทีเขามองไปทางนู้นนะรูปนี้ได้มาไงมีลายเซ็นด้วยเห็นมีลายเซ็นด้วยรูปนี้ได้มาตอนเขามาที่ไทยครับก็คือสกอเล่มเลยเหรอใช่สองคนนี้ครับเบิร์ตุสใช่ไหมใช่ลิงกับเบิร์ตุสรูปที่เรามาฝากเมื่อกี้ระลึกเมื่อปีเท่าไหร่2013เลยใช่ไหมใช่ครับใช่2013อันนี้ครับจุดกำเนิดตำนานนะครับขอซื้อโปสเตอร์กับพอมเมดจับจุดนี้ใช่นี่ครับสองรูปนี้ใช่ครับแล้วก็ให้มีลายเซ็นด้วยของลีนมาอันนี้ก็มาเซ็นตอนที่มาไทยมาดีลาที่มาจัดรถช็อปใช่ไหมตำนานโปสเตอร์นะฮะนี่ปีไหน2016ใช่ไหมนี่งานแรกของงานแรกที่รัวเมนบาร์เบอร์ไทยบาร์เบอร์นี่ครับเสื้อที่สโคเล่มมาดีชี้เป้านะครับอยู่ด้านนี้นะครับมานี่พระโถเรามีของเขาอยู่ทรีบาร์เทอร์นี่ใครไม่ต้องมาชี้พุ่งชี้เป้า350กำเงินมาแน่นๆเลยนะหัวนี้ถือว่ายากมีเขามีหลุมตรงนี้สองหลุมใช่ไหมถ้าเราแบบเฟดเยอะๆมองหน้าตรงแล้วมันจะหลุมเข้าไปเยอะใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ข้างบนนี้คือทำครับซอยความยาวออกหรือว่าซอยความหนาออกซอยความหนาออกอย่างเดียวความยาวออกนิดหน่อยเขาอยากจะให้มันไปต่อเป็นทรงยาวต่อไปนี่ใช้กรรไกรตัวเล็กมากเลยนะ4นิ้วเลย
5นิ้ว5นิ้วทำไมถึงใช้เล็กครับผมถ้าซอยแบบนี้ผมใช้เล็กเพราะว่ามันขยับมือใช่ผมมีอันยาว 6.5 อยู่อันสีน้ำเงินถ้าตัดทีเดียวแบบหมดเลยก็ใช้ตัวยาวนะครับก็เริ่มจะเห็นเท็กซ์เจอร์เริ่มจะเห็นโวลูมนะครับหลังจากที่ซอยด้านบนออกพอผมเริ่มแห้งมันจะเริ่มมาเท็กซ์เจอร์จะเริ่มขึ้นเยอะขึ้นในเวลาทั้งเจมจะตัดผมทั้งแวนจะตัดให้ปะสลับกันในร้านเนี่ยครับบางทีแล้วตรงนี้ใครจะตัดให้อะไรเนี่ยตรงนี้มันต้องตัดตัดข้างๆกันข้างใช่น่าทำนะเจมปวดหัวแล้วครับเดี๋ยวเทปต่อไปเดี๋ยวพี่ตือเขาจะไปทำทรงนี้นะฮะนี่ทรงนี้เลยไม่ปรึกษากันเลยเป็นทรงเดียวที่ไม่เคยทำยืดก็เคยดัดก็เคยแต่ว่าเดนล็อกอย่างนี้ไม่เคยอย่างนี้คือเดนล็อกหรออย่างนี้คือตันปั่นก็จะเป็นเดนล็อกแล้วเขาเรียกอะไรซอฟต์เดนล็อกซอฟต์เดนล็อกตัดผมนี่ยากไหมยากครับยากตีง่ายตีกองง่ายกว่าผมเล่นแต่เด็กตัดผมว่ายากแล้วนะแต่ตัดใจจะเคิร์มยากกว่าตอนนี้ช่างเจมกำลังจะทำอะไรครับกันขอบตรงช่วงนี้กันขอบครับแน่นอนนะครับในการที่จะกันขอบให้สวยเนียนกริปนะครับแน่นอนครับใบมีดดองโก้นะครับตอนนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับพรามแพทินัมพรามแพทินัมก็บอกว่าคมกริบนะครับด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานจากช่างเจมกันดีกว่าว่ากันออกมาแล้วจะเนียบให้เหมือนผมมันยกขึ้นมาแล้วแบบเป็นเท็กเจอร์นี่ผมฉีดผมตัวเองด้วยอ๋อเหรอใชเบอร์เบรนเจมสันคอนเน็กท็อปมาร์เก็ตไบมีดอกโก้บิวทิเรียมแอลแองเจลโอเคนะครับและที่จบไปนะครับตรงผมได้เทพฟิวนะครับจากฝีมือของช่างเจมของเรานะครับแล้วก็ในแบบสุดหล่อนะครับผมแฟนของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาโชว์ในช่วงช่างโชว์นะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอยากให้โอคุยหรือว่าอีคิวซังช่างคิวนะครับฝากร้านหน่อยร้านอยู่ที่ MRT พหลโยธินครับผมเปิดปิดกี่โมงครับคิวแรก10โมงคิวสุดท้าย11โมงครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับคือ10โมงถึง1ทุ่มได้เลยจองคิวได้ไงบ้างครับโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้ก็ได้ครับคือนี่หรือว่าทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage ครับ Tree Butter นะครับชื่อว่าผู้ชมก็คือตามนี้อีกเหมือนกันนะครับใช่ชอบใจช่างคนไหนก็สามารถรีเควสต์มาได้เลยครับผมและที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับรายการ Top Barber นะครับนี่นะครับผม Barber Ben วันนี้ก็มีของฝากมามอบให้กับทางร้านที่บาร์เบอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ Barber Ben แล้วก็ Top Market ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับเรายังมีกิฟต์เซตจาก Doggo ครับที่จะมามอบให้นะครับเป็นใบมิควน Doggo หรือว่าผมเปียวขอขอบคุณ Doggo ประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับเครื่องดื่มจากร้านหายจากเตรียมสารประเทศไทยที่จะมอบให้ด้วยครับขอบคุณเตรียมสารประเทศไทยด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับรายการ Top Barber จะอัพโหลดทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการ Top Barber ได้ทาง YouTube Channel ทาง Barber TV นะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpageเบอร์เบนโฮมเมดออฟฟิเชียลนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นใครที่ไหนยังไงนะครับติดกระดิ่งรอเราได้เลยครับผมวันนี้เราขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ